แล้ววันนี้ก็เป็นกลางสัปดาห์เนื่องจากว่าเป็นวันพุธลุกมาก็เปิดวิทยุฟังรายการธรรมะมาปะกับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปขอบคุณ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอโดยลุงดมป้าเทียมวันพุทธวงศ์รับสัญญาณทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปส่วนเวลามะค่ำยามคืนก็ทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์รับฟังได้ที่บ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 ส่วนที่ 98.75 นี่ก็ปิดได้5วันวันนี้ก็รอแหมสัก2วันวันที่15-16จ้าสุดก็วันที่17จะได้เปิดออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟัง 98.75 ที่วัดห้วยตองสัก 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโอทีมงานของคุณดารุณี 100.25คณะสงฆ์อำเภอฝางติวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวามนเสียงธรรม 106.25 มนเสียงธรรมแม่แจ่ม 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลีอำเภอลีจังหวัดละปูน 103.50 เสียงธรรมจากวัดจันทน์อำเภอกัลยาณิวัฒนาแล้วก็ที่ 90.75สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนคนเหนือเขื่อนครอบคลุมอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าแล้วก็อำเภอลีบางส่วนบางตี้วิทยุชุมชนคนนาน้อย 91.50 อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสีคำเรดิโอ 92.50 อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเสียงใสเรดิโอ 100.75อำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็ตี 103.50 แดนดินทินล้านนาบ้านหงัวน้ำบ่อหลวงสันปะตอง 95.75 ล้านนาเรดิโออำเภอสบปราบจังหวัดลำปางของดีเจอ้อยแล้วก็ตี FM 101.75 101.75 น่านฟ้าเรดิโอขออนุโมทนาด้วยวันนี้ญาติโยมในพื้นที่อำเภอฮอดก็ดีอำเภอดอยเต่าก็ดีหรือว่าญาติโยมอยู่ใกล้เคียงอยู่ตังลีอยู่ที่ไหนตังใดวันนี้บ่ได้ไปไหนมีใจอยากจะไปร่วมกันทำบุญวันนี้กฐินเนอญาติโยมกฐิน12กอง12วัดกฐินปฐมฤกษ์2563เป็นมหากุศลทำบุญตอดกฐินสามัคคีร่วมกัน4อำเภอชาววัดแล้ววันนี้ก็ได้รวมกัน12วัด8วัดนั้นเพิ่นก็สัญจรไปแต่ละวัดแต่ละวัดไปส่วน12วัดวันนี้ก็ที่อำเภอฮอดวัดอินทารามบ้านแม่ทังอำเภอฮอดญาติโยมเขาก็ไปตั้งแต่เมื่อไงเนาะไปร่วมบุญกันตั้งแต่เมื่อไงไปปักต้นปักยังไปพอกิจกรรมไปร่วมกันวันนี้ก็จะเริ่มเวลาประมาณสัก9โมง10โมงนั้นเขาก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลต่างได้ไปเอี่ยวพอบ้านเมืองเปิ้นแล้วกฐินนั้นเปิ้นก็จะเริ่มเวลาบ่าย2วันนี้กฐิน12วัดก็มีวัดหนองหลวงบ้านตานฮอดวัดเพ
พิมพิสารรังสรรค์บ้านตาลฮอดวัดแม่ยุ้ยแล้วก็วัดพระธาตุเจดีย์น้อยแควบกอกวัดคัมภีรารามแควบกอกอำเภอฮอดวัดป่าสัทธารามบ้านห้วยทรายตำบลฮอดแล้วก็ที่พักสงฆ์สันดอยบ้านดงดำบ้านดงดำอำเภอฮอดบ้านดงดำนี่ก็ที่วิทยุตั้งอยู่หั่นกะบ้านดงดำนี่วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนแล้วก็วัดดอยอุบแก้วบ้านแพะดินแดงวัดบ้านหลวงฮอดวัดหลังต้อบ้านหลังต้อตำบลนาคอเฮืออำเภอฮอดวัดผาแตนผาแตนผาแตนนี่ตำบลหางดงแล้วก็วัดรัตนวนาวรารามห้วยชมปล่อยตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สถานที่ก็ที่วัดอินทารามแม่ทังอำเภอฮอดวันนี้ญาติโยมก็จนจวนเนอสาธุชนเป็นกฐินสัญจรกฐินสามัคคีเปิ่นก็เน้นอานิสงส์คือทุกคนมีส่วนร่วมบ่ได้เน้นบริวารบ่ได้เน้นยอดปัจจัยแต่เน้นอานิสงส์คือทุกคนได้หูเข้าใจว่าอันนี้คือกฐินกฐินเป็นอย่างอี้บ่ยืดเยื้อเรียบง่ายกระชับเวลานักศีลนักบุญที่ไปร่วมกันที่จะแห่ขบวนก็เกินกว่า500คนก็คาดหมายว่าก็เป็นปันเหมือนกันพี่น้องเจ้าบ้านต่างๆปันกว่าคนประเพณีได้การประโยชน์เกิดผู้ฮือผู้ฮับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้มีความสุขความสบายใจกันทั่วหน้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เยี่ยมแย้มแจ่มใสภายจะไปก็ใส่ชุดขาวเนอะแต่งชุดขาวไปวันนี้ที่วัดอินทรามแม่ทังฮอดวัดเดียววันเดียว12วัดวันนี้ก็ฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยเป็นบุญกฐินเนาะแล้ววันพุธก็แถม2วัดวันพุธแถม2วัดในพื้นที่อำเภอดอยหล่อวันพุธวันที่15วันที่15ตุลาคมวันพุธ2วัดกับที่วัดทุ่งบุรียางคำโดยหล่อเวลา14นาฬิกาแล้วก็ที่วัดยางคำตำบลยางคำอำเภอโดยหล่อเวลา16นาฬิกาวัดทุ่งบุรีบ่าย2วัดยางคำบ่าย4ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนอันนี้งานที่จะมีจะเกิดขึ้นอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่หั่นคือจะได้ใครไปเอวก็ขอเจริญพรเนอวันนี้เดี๋ยวแห่งสกรรมอัตมาภาพออกรายการแล้วก็เตรียมตัว8โมงไปสักหน่อยก็จะออกวัดไปละไปถึงฮอดพุ่นก็ประมาณสัก9โมงไป10โมงเนาะจนจวนเนอญาติโยมฟังทางฮอดฟังทางลีพุ่นก็ดีก็สถานีที่ 90.75 วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนนี่เปิ้นกำลังรับสัญญาณมาได้ 4-5 วันนี่เนาะกำลังลิงสัญญาณกำลังเอารายการธรรมะไปสู่ญาติโยมทางบ้านออกอากาศมาได้ 4-5 วันนี่บ่ได้ก่อนหน้านั้นเปิ้นก็เปิดขวายแต่ตั้งนี้ไปก็3ก็มาปะกันนะเด้อ3ทุกวัน3ถึง7โมงทุกเช้า90.75แล้วก็หลายๆคลื่นเพิ่นก็ฮับเวลา5พ่อง4พ่องอีนะก็ต้องขออนุโมทนามาปะกันแล้วบ่ฮือได้ขัดแคลเสียเวลามาฟังธรรมะกันแล้วใต้รายการก็ค่อยเปิดสายให้ญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเราจะต้องทำใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าการที่เฮาเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายโลกของเฮามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเพลิดเพลินจวนเฮ่อหลงไหลทำเมื่อเฮาเกิดความอยากคนที่บ่ฮู้ก็หลงไหลมีความทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสในสัมผัสที่เข้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแต่นักปราชญ์บัณฑิตผู้ฮู้ทั้งหลายที่เปิ่นปฏิบัติแล้วเปิ้นก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาบ่ว่าจะระดับใดเปิ้นหันว่าโลกคือหมู่สัตว์เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีทุกข์ด้วยกันทั้งหมดเพราะชีวิตในภพถึง3นี้เป็นทุกข์ภพสามเป็นเหมือนที่คุมขังเหมือนคุกที่ขนาดใหญ่ที่กักขังสัตว์โลกไว้ไผ่จะออกจากที่คุมขังนี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบารมีอาศัยการทำความดีแล้วก็มีบุญมีบารมีนักปอที่จะสามารถขจัดกิเลสอาสวะให้หมดไปเสี่ยงไปได้ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฮู้นักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นก็เลยใช้เวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้เอาเวลานั้นมาทำสิ่งที่มีคุณค่าโดยการสร้างความดีโดยการสร้างบารมีเสาะหาความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งอันที่จริงโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเป็นโลกแห่งการสร้างความดีเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเกิดมาสร้างความดีบ่ใช่เกิดมาสร้างอกุศลสร้างความชั่วทำตัวบ่ดีสัมปรายภพก็คือพบหน้าโลกหน้าเป็นโลกแห่งการเสวยผลผลจากที่เฮาทุกคนทำในปัจจุบันจะมีผลถึงทุกขติสุขติมีผลถึงดีถึงบ่ดีถ้าเฮาเกิดมาในโลกนี้แล้วบางทีจิตใจพังพาดพังเผลอไปทำบาปอกุศลเข้าไปหูตัวก็ตามบ่หูตัวก็ตามสัมปรายภพก็คือที่ไปเป็นเบื้องหน้าก็จะเป็นทุกขติต้องไปเสวยผลคือความทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิพ่องก็พาดไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายมนี่เป็นต้นแต่ถ้าขณะที่เขาเป็นคนเขาเป็นมนุษย์เขาได้สั่งสมความดีเขาได้ทำบุญสร้างบารมีไว้คือการรักษาศีลภาวนาประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตั้งอยู่ในความประมาทปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตั้งใจละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีสุขติเป็นที่ฝังเป็นที่ไปยิ่งถ้าเรามีความบริสุทธิ์ร่างกายว่าจะใจนักมีความบริสุทธิ์จนถึงที่สุดก็จะเข้าถึงนิพพานสมบัติฉะนั้นญาติโยมจิตใจต้องบริสุทธิ์ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยหู้จักปล่อยวางในเรื่องของคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวต่างๆที่มันบ่ใจเป็นสาระแก่นสาร
บ่ไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นจนเกินเหตุซึ่งความจริงสาเหตุของทุกข์มาจากความทะเยอทะยานอยากความทะเยอทะยานอยากทั้งหลายในโลกทำให้ใจติดอยู่ในโลกบ่อาจที่จะปนจากโลกไปได้ต้องวนเวียนอยู่ในห้วงทะเลทุกข์คือสังสารวัฏในสมัยพุทธกาลญาติโยมมีมานพหนุ่มอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโทตกะมานพมานพคนนี้เป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีเกิดความเบื่อหน่ายในโลกภาธนาที่จะหลุดพ้นจากโลกออกจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏก็ได้ไปกราบขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมื่อได้ไปกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มต้นกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขออนุญาตกราบทูลถามพระพุทธองค์ขอทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้ากำเตะข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยใครฟังธรรมใครฟังพระดำรัสของพระองค์เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระดำรัสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะใส่ใจศึกษาซึ่งเป็นเครื่องดับกิเลสในตัวเองพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาทรงรู้ว่าบารมีของมานพคนเนี้ยถึงเวลาแก่กล้าแล้วเต็มตี้พระองค์ก็เลยตรัสต่อว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังเขาจะบอกแก่ท่านท่านจงเป็นคนมีปัญญามีสติมันทำความเพียรในศาสนานี้เถิดโทตกะมานพกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าพระพุทธเจ้าได้หันพุทธองค์ผู้เป็นยิ่งกว่าพราหมณ์หาความกังวลบ่ได้เที่ยวอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงเปื้องความสงสัยของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเฮาเปื้องไผ่ไผ่ในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่บ่ได้เมื่อท่านได้หู้หันธรรมอันประเสริฐแล้วจะหายสงสัยเองแล้วจะข้ามห่วงทะเลใหญ่คือกิเลสทั้งหลายได้เองโทตกะมานพก็ทูลต่อไปแถมว่าถ้าพระองค์จะทรงมีพระกรุณาก็ขอควรแสดงธรรมอันทำให้กิเลสของข้าพระพุทธเจ้าดับไปเสี่ยงไปแล้วขอแสดงธรรมที่ควรจะหู้ขอพระองค์ได้โปรดสั่งสอนข้าพระองค์ให้เป็นคนเบาใจบะคัดบะคล้องแล้วก็ที่สุดมาก็คือกิเลสหมดไปเสี่ยงไปบ่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเที่ยวอยู่ในโลกนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงให้ความอนุเคราะห์ต่อมนพนี้พระองค์ทรงตรัสว่าตัวเฮาจักบอกอุบายเครื่องดับกิเลสให้แก่ท่านซึ่งท่านจะหูหันได้เองโดยที่บ่ต้องเชื่อตามข่าวลือที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้บอกให้ทราบขอท่านจงตั้งมีสติแล้วข้ามพ้นความอยากที่ตรึงไว้ในโลกตึงมดหือใดโทตกะมานพก็ทูลทว่าสาธุสาธุข้าพระพุทธเจ้าชอบใจ
อุบายเครื่องดับกิเลสอันสูงสุดอันนี้เป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปแถมว่าเมื่อท่านรู้ว่าความทะเยอทะยานอยากตึงเบื้องบนท่ามกลางเบื้องล่างเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลกท่านจงอย่าทำความทะเยอทะยานอยากนั่นให้ใดเกิดขึ้นเพราะจะได้บ่เกิดในภพน้อยภพใหญ่แถมต่อไปโทตกะมนบส่งใจไปตามกระแสแห่งธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเปิ่นก็ละเอียดไปตามลำดับแล้วในที่สุดโทตกะมนบจิตหลุดพ้นจากกิเลสมีใจโปร่งโล่งเบาบ่ยึดมั่นโดยอุปทานได้บรรลุธรรมได้กุลวิเศษท่านผู้ฟังญาติโยมเขาจะหันว่ากุศโลบายในการพ้นโลกพ้นทุกข์หรือพ้นจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏนี้จะต้องละความอยากให้ได้ก่อนเพราะว่าความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์บ่ว่าจะอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ต้องละทิ้งให้หมดแล้วก็มีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวพุทธวิธีจนกระทั่งใจสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ในที่สุดก็สามารถจะหลุดพ้นจากความอยากในโลกพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ถ้าเฮาแปลงใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็สามารถแก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างได้ใจที่สะอาดผ่องใสช่วยให้พ้นทุกข์ได้ใจสะอาดผ่องใสจะนำพาเฮาไปสู่สุคติเมื่อใจเฮาสะอาดผ่องใสนิพพานสมบัติก็เป็นที่หวังได้ฉะนั้นญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้มีคุณค่าโดยการประพฤติปฏิบัติทำใจให้สะอาดผ่องใสนึกถึงทานศีลภาวนาที่เฮาทำไปแล้วแล้วที่เฮากำลังจะทำอยู่ในวันนี้และวันต่อๆไปมันพิจารณานึกถึงความดีนึกถึงธรรมะนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะสมปรารถนาถึงบุญบารมีเราก็จะมีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อไปชีวิตบนโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาตันทั้งหลายนี้บ่ป้นที่จะต้องพบกับความบ่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวังอันนี้เป็นธรรมดาของโลกเมื่อมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภเมื่อมียศก็เสื่อมยศมีคนยกย่องก็มีคนนินทามีสุขก็มีทุกข์ปะปนคละเคล้ากันไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของโลกนี้เปิ่นฮ้องว่าโลกธรรมอันเป็นธรรมประจำโลกมีอยู่แล้วตั้งแต่เฮาก่อนที่เฮาจะเกิดมาแล้วสิ่งมูลนี้เปิ่นมีอยู่แล้วหรือแม้เฮาจะหมดอายุไขจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งมูลนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ถือว่าจะเอาเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเก่าก็บ่ได้เพราะเป็นของสาธารณะโลกธรรมนี่เป็นของสาธารณะมนุษย์เฮานี่ต้องได้ปะเกิดมาต้องได้พบฉะนั้นญาติโยมในสภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมจะแปรปรวนอย่างใดอย่าหวั่นไหวให้ตั้งใจทำความดีกันต่อไปหวานพืชอย่างใดก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นถ้าเฮาประกอบเหตุดีผลที่ออกมาก็จะดีตัวด้วยการทำความดีของเฮาเฮาควรเพียรพยายามให้ถึงที่สุดถ้าหากว่าเฮาปะปัญหาต่างๆที่มันหนักหนาอันนั้นแสดงว่ามันใกล้จะป่นแล้วใกล้จะลุดแล้ว
อย่างกรรมโบราณที่เปิ้นว่ายิ่งมืดแสงสว่างก็จะปรากฏยิ่งเงียบยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างเออเต้นเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยดึกเงียบสงัดบางทีเหมือนบ่มีภัยเลยนะยิ่งมืดแสดงว่ายิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งจะแจ้งยิ่งจะใกล้สว่างฉะนั้นญาติโยมต้องมาสั่งสมความดีกันต่อไปธรรมดาของคนที่เปิ่นมีจิตใจมั่นคงเปิ่นบ่หวั่นไหวในโลกธรรมกรรมโลกธรรมคือธรรมประจำโลกมีอยู่8อย่างมีฝ่ายที่พอใจกับฝ่ายที่บ่พอใจอิทธาลมอนิทธาลมแต่ส่วนใหญ่เฮาก็มักจะชื่นชมในส่วนของฝ่ายดีอย่างเดียวเมื่อประสบพบปะกับสิ่งที่ตรงกันข้ามบางทีก็ทุรนทุรายฮับบ่ได้โลกธรรม8ประการนั่นคืออันหยังมีลาภมียศเสรเสริญมีสุขตรงกันข้ามก็ต้องมีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์อันนี้8อย่างนี้เปิ่นเป็นของกู้กันมีถึงสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็สิ่งที่บ่น่าปรารถนาลาภยศเสรเสริญสุขเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ความเสื่อมเสื่อมจากลาภเสื่อมยศถูกนินทาแล้วก็มีความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เฮาปรารถนาภัยๆก็ใครสมปรารถนายกตัวอย่างก็ใครมีโจกอีเนาะใครมีโจกใครมีสมบัติที่พร้อมหมดใครได้รับการยอมรับนับถือคนนับหน้าถือตาคนยกย่องอยากที่จะมีตำแหน่งสูงๆไปไหนคนก็ยกย่องมีความสุขกายสุขใจสิ่งมูนี้เป็นที่ปรารถนาของมนุษย์เฮาทุกคนแต่ในความเป็นจริงบางครั้งชีวิตเฮาอาจจะพบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเนาะเมื่อมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีคนยกย่องก็ต้องมีคนนินทาเมื่อมีสุขก็มีทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกบางทีเฮาผาธนาจะปะเฮาต้องปะบางทีผาธนาจะปบเฮาต้องปบบ่ว่าเป็นความเสื่อมดังใดแต่บางครั้งบางทีเฮาก็เลี่ยงบ่ได้แม้แต่พระอรหันต์แม้แต่พุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาเนาะญาติโยมเรื่องราวเป็นอย่างใดก็ค่อยฟังกันไว้โอกาสต่อไปเนาะญาติโยมพอเวลาแล้วก็อู้วยเหมือนกันแบบเดี๋ยวนี้ตีห้ากับ40นาทีตีห้ากับ40นาทีเนาะอ้าวก็ขอเจริญพรเนาะญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเด้อวันนี้ถ้าใครว่างก็ขอเจริญพรไปร่วมกิจกรรมกันที่วัดอินทรามแม่ทังอำเภอฮอดวันนี้วันเดียวแล้วก็จุดเดียวเลยได้ถึง12วัดวันนี้เขาจะร่วมบุญวัดละ1บาทเขาก็ได้ตานถึง12วัดวัดละ10บาทเขาก็ได้ตานถึง12วัดเนาะเขาจะตานวัดละเท่าใดก็แล้วแต่เขาบ่มีเขาก็ยกมือ10นิ้วอย่างน้อยเขาก็ไปร่วมกับเพิ่นอย่างกับตินบาลนายตุ๊กตะตินบาลที่ได้เล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องกฐินนายตินบาลนี่ไปรับจ้างเปิ้นจ้ะหูข่าวว่าเศรษฐีเปิ้นจะตานกฐินตัวเก่ามีหยังหอมก็เอาผ้าเอาครัวไปซักแล้วตัวเก่าก็นุ่งใบไม้เอาไปขายกาดคนที่กาดไข้หัวเขาใส่ว่านายตินบาลนี่เป็นบ้านายตินบาลก็ว่าเออก็ปล่อยให้ไข้หัวไปเขาจะนุ่งใบไม้จัดนี้จัดเดียวตัวนั้นจัดหน้าเขาจะนุ่งผ้าติบ
คนก็ยังไข้หัวเขาใส่เอาผ้าไปขายได้เหี้ยห้ามาสกเท่ากับเงินหนึ่งบาทเอาไปหอมกับเศรษฐีเศรษฐีก็ไปซื้อได้ซื้อเข็มเปิ้นก็มาวิทย์ท่านพอดียังอื่นครบหมดขาดได้กับเข็มที่จะเอามาเย็บจีวรก็ได้เงินของนายตินบาลไปซื้อได้ซื้อเข็มมาเย็บเป็นจีวรโอ้กำนันโอ้เทวดากาถวยเทพทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุไอ้นี่ก็ปัญญาเจ้าเมืองได้ทราบถึงพระเนตรพระกันหู้ความตั้งใจของนายตินบาลก็ขอเฮมาเข้าเฝ้านายตินบาลก็ว่าแต่งตัวบ่เรียบร้อยเสื้อผ้ามีใส่ใบไม้ปัญญาเจ้าเมืองก็ส่งผ้าเครื่องแต่งกายมาเฮแต่งตัวดีๆเน้อเมื่อเข้ามาในวังปัญญาเจ้าเมืองสืบไปสืบมาโอ้ตั้งใจดีตุกตะคนนี้ยอมอดเข้าที่จะแบ่งใส่บาตรทำบุญเป็นปุ่นหับจ้างมาก็แบ่งไว้หับจ้างมาก็แบ่งไว้เอาไปทำบุญเนี่ยบางทีตัวเองก็อดเศรษฐีก็เพิ่มปริมาณให้กับจากแบ่งเป็นสองส่วนกับแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยเอาไปบริจาคคนทุกคนอยากแถมเนี่ยปัญญาเจ้าเมืองหันความตั้งใจของนายตินบาลกับมอบสมบัติให้เลยจ้างมางัวควายทรัพย์สินจริงคานตั้งเป็นตินบาลเศรษฐีเป็นเศรษฐีประจำเมืองนี่หันในปัจจุบันนั่นเลยญาติโยมอันนี้ส่งกฐินเนี่ยญาติโยมเมื่อมีเขาก็ทำเนอญาติโยมตอนใดก็ทำไปเถอะเขาจะไปบ่นจะไปจมเขากินอย่างอื่นเสี่ยงนักเหล่านั้นซื้อปุรีซื้อเหล้าไปเอวเที่ยวเตรเสี่ยงไปตอนใดนี่เพียงแต่ว่าเขาได้ซองมาห้อมให้เช้ามันก็ไม่ได้ทำเขาตุกไปรึเขากินนี่เสี่ยงนักเดี๋ยวนั้นมันดึงแจนะญาติโยมบางคนนี่เอาเรื่องซองมาเป็นข้ออ้างโอ้ซองนี่นักเต้นนักว่าอาตมาว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโยมเขากินเอวเที่ยวเตรนักกว่านั้นอย่างเพิ่นไปเอวกันเนี่ยเพิ่นไปเอวกันเป็นตีในตีในโอ้มันจะเสี่ยงสักหน่อยแต่ใดอันนี้บุญมาถึงเฮาที่บ้านแล้วเปิ่นมาบอกบุญเฮาดีกว่าเปิ่นมาบอกบาปเปิ่นมาบอกบุญเฮาเฮามามีเฮาก็ยกมือโอ้สาธุโตยอนุโมทนาโตยเปิ่นโตยอีกก็ได้บุญแล้วเนาะบุญในส่วนของปัตตานุโมทนาใหม่นะวันนี้นี่เนอญาติโยมก็ขอเจริญพรไปร่วมบุญกันที่วัดอินทรามแม่ทังอำเภอฮอดเป็นบุญกฐินที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทำโดยที่ยังโดยที่บ่เน้นปัจจัยแต่เน้นความตั้งใจเน้นการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคือทุกคนได้บุญหมดบ่มีใครเป็นเจ้าภาพใหญ่บ่มีใครเป็นลักบ่มีใครเป็นเอกเป็นโทเนาะที่บ่มีใครเป็นห้องว่าคนที่จะมาเป็นเจ้าภาพก็คือทุกคนน่ะเป็นเจ้าภาพหมดเลยเพราะบ่ได้เน้นยอดเงินบางทีเฮาจังได้ยินวัดนั้นวันนี้ได้ยอดกฐินเท่าใดบ่ได้ถามเรื่องอานิสงส์เท่าใดพระเปิ่นอุตส่าห์อยู่วัดมาถึง3เดือนบางทีญาติโยมก็บ่คิดที่จะทำเกิดถึงเอาเรื่องบริวารเป็นใหญ่ต้องยอดต้องอันขึ้นไปนึกถึงจะได้กฐินนะถึงจะแปลงได้นะมันบ่ใจอย่างอันเข้าใจผิดกันไปแล้วกฐินนี่คือเปิ่นอู้ถึงเรื่องเจตนา
เนาะผู้ฮือผู้ฮับแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมกันเจตนาเขาเข้าใจกันทุกคนมีความสุขความสบายใจทั่วหน้าอันนี้สงทำเพื่อเป็นผู้ที่มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์ผ่องใสทำเพื่อเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้สมบัติทั้งโลกนี้มาแปรสภาพตามกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นได้หันเป็นเบื้องหน้าคนที่เปิดทำบุญโดยเจตนาบริสุทธิ์นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณดีเนาะแช่มชื่นเบิกบานอันนี้คืออานิสงส์ของเปิ้นอันที่เขาไปถามตัวญาติโยมเขาเองแหละตัวญาติโยมเขาบางทีแต่ละวัดกรรมการวัดนั่นแหละตัวดีเนี่ย ได้ประกาศเห็นเล่มได้สมุดเห็นเล่มล้อจดกันยอดแล้วบอกเข้าใจว่าพระเปิ้นอยู่วัดถึง3เดือนเอาจะเอาอันนี้ส่งให้เปิ้นได้อย่างใดคือกำลังใจเปิ้นอย่างใดก็บางทีเขาก็ไปรอกระถิ่นกรุงเทพกรุงนะบางทีบ้านเขาเองก็ทำได้เอาหลังคาเงินละเจ้าใดเขาก็มีคนเก้าเหี้ยคนเป็นเก้าเหี้ยเอาเขาร่วมกันเนาะปีนี้เศรษฐกิจบ่ดีโควิดบ้านเมืองก็บ่ดีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเขาจะไปหวังกับกรุงเทพกรุงนะบ้านเขาเองก็ทำได้แต่เขาบ่ได้คิดจะทำไปคิดถึงเอาบริวารเป็นใหญ่ตั้งเป้าไว้ก่อนล่ะขนาดกึดแล้วก็ยังบ่ได้บุญเตื้อล่ะผิดหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่เปิ้นสอนให้ว่าก่อนทานต้องเป็นบุญคือเจตนาต้องดีไว้ก่อนแต่อันนี้บางทีจะทำบุญเจตนามันดีล่ะยอดมาเท่าไหร่ไปถามอย่างอี้ก็ไปเป็นบุญจะได้มันก็บ่เป็นบุญเพราะจิตเศร้าหมองแม่นก็โยมแต่คณะที่ทำเนี่ยมันได้เกิดละบ่ได้เกิดเรื่องบุญกุศลความปีติความอิ่มเอิบความเบิกบานใจบ่ได้คิดมุจนะเจตนาขาดไปหำเมาะอัปรภาคะเจตนาหลังต้านไปแล้วโอ้บางวัดเป็นพิษเป็นเทียงกันพิษเถียงกันกับตู้เจ้าอยู่บ่ได้ล่ะเอออันนี้ส่งกฐินคือตู้เจ้าหนีตู้เจ้าไปอยู่ตัวแล้วเนี่ยอันนี้เฮาคิดกันทำไมญาติโยมด้านทั้งหลายเป็นแน่ใหญ่ต่อไปตั้งหน้าภาวะเศรษฐกิจยังได้บ่ฮู้เฮาไปรอหวังกับคนที่อื่นที่ไกลตัวบ้านเฮาแต่ละบ้านละบ้านทำได้กาแต่ไม่คิดจะทำถูกเลี้ยงด้วยความเคยชินต้องรอแต่ต่างถิ่นต้องรอแต่กรุงเทพต้องกฐินกรุงเทพต้องอันเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะเอาละว่ากันไปตอนนี้พอเวลาก็จะได้เวลาที่เราจะวางสายแต่เดี๋ยวก็ฟังธรรมต่อไปเนาะ0998366322099-8366-322อ้าวไผจะอู้จะจ๋าตีห้ากับ50นาทีไผตีบลุกก็ลุกมาเห็นเนอหลับลูกเจ้ากินพักตั้งป่ายหลับลูกควายกินพักตั้งเก้าจะเลินปอนดอนมันของมีกระถิ่นกรุงเทพเนาะแต่เป็นมีกระถิ่นสามัคคีเป็นเอาประลงที่เก่านะจ๊ะเนาะศรัทธาประมาณสัก200ครอบครัว200เงินนี่นะเป็นเงินอยู่4,500ต่างกันเป็นตุ๊บตุ๊บรู้ตุ๊บหน้าขนาดใครใครไม่ยัดในน้องที่ไหนถึงประมาณหอมกันเลยเจ้าที่4,500กันนะกระถิ่นสามัคคีไปได้นะจ๊ะเจ้าวันนี้ยายเขาฝากหอมวัดละ20บาทต้องรอ40เนาะแล้วก็ห้องเนี่ยวัดโรทานทํารอด340พูดมันจื้อละอ่อนโอนเขาตั้งโทรศัพท์เลยนะเจ้าไว้ซะอ้าวแม่น้อยบันดอน
แม่น้อยบันดอนอ้าวเจริญพรเจ้าการไว้สาเจ้าท่านพระครูอมจากอมอ้าวว่าไปเลยมันผ่านพระครูว่าเลยจังนี่นะอืมเหมือนยังได้แม่เจ้าก็ไปแจกซองมันนะอืมซองแจกซองกระถิ่นนะเป็นนั้นสายบุญนะก่อนอืมบางคนนี่หันด้านหันสองขาลูกไปเลยอืมข้อนี้อันยังมาตามหันถ้าท่านมีกระถิ่นที่ไหนเนี่ยเรามาแล้วคนเนี่ยเออคนที่มันตั้งใจมันขึ้นแล้วใจมันเป็นบุญน่ะอย่าแต่หน้าบุญเพิ่นล่างเพิ่นจะได้ทำก็จึงได้ทำเจ้าหันจ้องข่าวอ่ะลูกไปเลยจะว่าจ้องอย่างที่ไหนก็จึงทางตรงแล้วจะว่าขอห้องสักน้อยจะได้สักน้อยก็จึงว่าเลยอ่ะก็แล้วแต่เพิ่นเนาะแล้วแต่เพิ่นเจตนาเพิ่นบ่มีก็แล้วแต่เพิ่นนั่นน่ะก็บ่ทันได้อันนั้นก็แล้วแต่ไผแต่มันเนาะตามเจตนาเจริญปนครับกล่าวไว้สักครับท่านอาจารย์ครับจะได้ป่อบุญธรรมมันปุ่งน้องก็ติดตามงานอยู่ตลอดนะครับได้ยินชัดเจนดีมาวันที่18นี่มาถึงได้สักกี่โมงฮะก็งานจนกันเฮียละป่อน่ะจนกันถึงเมืองลี่ไปเฮียได้มากะเออจะไป15ก็ไปหอมเหี้ยกะจะไป15มาก่อนได้ไปก่อน3วันจะไปหอมไปหอมแล้วก็จะไปหอมแล้วก็จะปิ๊กเนี่ยยังได้กันบ่ดีป้าก็ได้โอนมาเอาเนาะเออไปยังเอาไว้หั่นน่ะเด้อใจผมจะรู้มันกระถินของวัดท่านหั่นกะอ๋อใจเย็นๆกะฝากท่านนัทพงศ์มาก็ได้ฝากไผมาก็ได้เอาไว้ปุ่นวันก็จะไปอ่ะเนาะมันป้าเลยแหงก็โอ้เนาะเนาะได้ครับครับนะสาธุสายต่อไปก็ก่อนที่ว่าจะไปวันที่18ที่วัดป่าแงะก็เอองานจนกัน2งาน3งานเนาะยังได้ก็บ่ดีเพื่อเบื่อฮือเป็นการเสียน้ำใจกันก็เอาไปหอมเปิ้นก่อนวันที่15 10มันผูกกะมันผูกกะตอดกระถินยังค้ำแล้วก็ลวดเจียงไห้น่ะมันผูกอะจะปิกตึงคืนน่ะเนี่ยมันผูกน่ะไปธุระหน่อยแล้วก็ลวดปิกเพราะว่า16ก็มีการ17ก็อาจารย์วรรณชัยอ่ะเนาะ099-8366-322อ้าวมีเข้ามาแถมเจริญปอนรับสายเจริญปอนไว้สาเจ้าจากตังได้แม่กองคำเจ้าแม่กองคำบ้านหยังบ้านลี่ลี่ลี่หยังหลังทกสเจ้าอ๋อหลังทกสเออได้ฟังชัดดีกะชัดเจนดีอนุโมทนาด้วยเนอสาธุสายต่อไปเจริญปอนพระสาเจ้าอยู่ที่ไหนหอมแม่สงสีบ้านห้วยเจ้าห้วยหยังมีหลายห้วยห้วยเจ้าเจ้าเอออันกะห้วยปันจ้อยก็มีห้วยม่วงก็มีห้วยปันจ้อยก็มีห้วยดินดำก็มีจ้าแต่ว่าอันนู้นนอกอันนู้นต้นหาซองมาอันนี้ก็เลยสายไว้ซะบ้างจ้าได้ก็โมทนาสาธุเจริญปอนว่าเสียเจ้าท่านผู้เออบันบวกมึงลิจะยินทีดีเนาะโมทนาแต่ว่าก็เวลาใดไว้เจ้าก็ว่าเวลามีหลายอย่างมีตึงหน่วยบ่เป้ามีตึงลูกไปมีตึงลูกไปมีตึงลูกบ่เป้าอันนั้นก็บ่เป้าซื้อแล้วก็บ่มาเอาอันนั้นก็ลูกไปคิดเล่าป้าแต่ว่านี่มันสัปปะหลายอย่างเออข
ขอใจเสียงเลยเนอะขอท่านพระครูช่วยนะใครเป้าช่วยก็ไม่มาทำลายกับลูกไปกินเหล้าใหญ่ได้ดีอาตมาก็เลยว่าเอออันนี้มันฝนบัดตกบุหูเฮือนไผหัวบางทีเรื่องในครอบครัวเขาก็อู้กันในครอบครัวฮั่นเนาะญาติโยมปรึกษาอาตมาเขาก็บางทีก็จนด้วยก้าวเหมือนกันนะก็นี้กรณีเนี่ยเขาจะไปแก้อย่างใดมันได้อยู่ด้วยกันเราก็ไปหูบอกหูอันยังเป็นอย่างปัญหามันมีอยู่บางทีมันซ้อนหลายชั้นอู้กันดีๆกะเนอะครอบครัวเดียวกันดองกันแล้วหรอลูกบ่าวเขาไปขอเพิ่นมาอยู่นี่อืมลูกเขาอะไปขอเพิ่นมานี่ศูนย์099836632เจริญปนอยากดังได้ป้าบงเมืองฝางเจ้าป้าบงเมืองฝางเนาะเจ้าอ๋อฟังชัดเจนดีกะชัดเจนดีเจ้าเออลูกเจ้าเหมือนกันเนาะฟังกูเจ้าเลยเจ้าเออกูเจ้าเลยบ่เจ้าโอ้ดีกะแล้วมันฝักมันโทติดเจ้าอืมมันนี่ติดแล้วเจ้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยเด้เจ้าลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายลูกขวายลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าอืมโชคดีเนอะเจ้าหนึ่งฝังสาธุสาธุเจริญปอนเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูอยู่ตั้งใดหนองบัวชัยประการเจ้าชัยประการโอ้เหนียวแน่นล้อนี่เจ้าเจ้าล้อใส่ประการนี่ติดตามตลอดเนาะหึติดตามตลอดเจ้าติดตามตลอดก็ดีแล้วกะเนอะเจ้าโมทนาเจ้าสายต่อไปเออหลุดไปเสียมาใหม่มาใหม่0998366322เจริญปนโทรจากดังใดลูกเรียกเจ้าแม่บุญปันได้ยินคลื่นไหนพูดอะอันยังก็เนื้อเคลื่อนเนื้อเคลื่อนศูนย์อันยังแม่103กะเจ้าอ๋ออันแดนดินด้านนาน้ำบ่อหลวงนี่ได้ยินถึงฮอดปุ่นก่อนกันนี่ถึงซบเตี้ยปุ่นเจ้าเจ้าจะโอ้หลายช่อหาเอาก็เอาจนได้เลยหลายช่อหาเจ้าเอ๊ะแผงขายไปไหนเนาะมาหายเปิ้นปิดเปิ้นปิดแปลงยังไหมอ๋อวันที่16 17เจ้า2-3เจ้าแล้วนะมาได้ฟังปิด4วันปิด4วันเจ้าเปิ้นปิด4วันเนาะเจ้าโมทนาเจ้าว่าจะเจ้าวิทยุบ่ได้ยินญาติโยมก็เดือดวิทยุดังญาติโยมก็ดักแซบวิทยุดักแซบญาติโยมก็เดือดเดือดดังกันบ่ได้ยินคนเฒ่าบ่เฒ่าสายใต้นี่นะเขาเดือดกันจอมตองเวียงหนองล่องอยู่เนี่ยตองบ้านโฮงอยู่เนี่ยดักปิ้งแหมเด้นี่ได้รอมานี่เขาได้ยินเขาเดือดกันบางทีวิทยุดังญาติโยมก็เงียบเหียะมันโทหูฟังไผฟังพ่องบ่ฮู้อ่ะเจริญปอนไหว้สาเจ้าแล้วบ่ครูจะได้ใหม่ๆแม่ก็ดีมื้นมามันขี้เมงมันเกิดกับเล็กแล้วบ่ฮู้อีจะได้เนาะนั่นกะลายออกหรอออกลายหรอคือบ่เข้าเอาขายบ่หอมหูไปขวางไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นกะจำยอมต้องจำยอมนอนอย่าได้มาเนาะมันผิดไปแล้วอยู่คนละครอบครัวอยู่แล้วจะไปเป็นกำกึดนี่อย่างแถมในครอบครัวเอาอยู่ไปจังเนี่ยก็ลงเฮือนไปอยู่แถมครอบครัวนึงแล้วก็โอ้บ่ทันไปกึดแตนอย่างแล้วปุ่งวางอย่างหนึ่งของเขาแล้วเขาอยู่ด้วยกันหั่นเขายังบ่จมเนาะเขาจะไปจมเขาอยู่วันนี้มีรายการยังมาเนาะแต่ว่านี่มีลูกมะพร้าวแล้วก็มีลูกไผ่
ลูกไปขี้เหล้าก็ลูกมะพร้าวมาเอารถจำนั่นก็โอ้มีหลายอย่างเทนนี้นะเจ้าไปสาเจ้าสาตุเขาอยู่ด้วยกันนั้นเขาบำเพ็ญที่5ก็วนหูไปก็แล้วแต่เขามึงก็แม่ยิงนี่กับบางทีก็ต้องรักษาสถานภาพจะให้อาตมาอู้ธรรมะก็เขาจะฟังว่ะวิทยุเนี่ยหมู่ที่กินน่ะถ้าอาตมาอู้ก็มาบางทีก็หมู่ฟังเขามันหมู่ธรรมะอยู่แล้วหรอกบางทีอู้เรื่องเล่าเรื่องเนี้ยก็หมู่นี้บ่ใช่กินน่ะท่านพระครูเฮ้ยมันก็ถึงแต่มู่กินเขาบ่ได้ฟังไงได้เฮืออาตมาอู้อาตมาก็ว่าโอ้โยมเป็นแม่ย่าแม่ยิ่งก็รักษาสถานภาพไว้พ่องเนอกุลสตรีแม่ศรีเรือนเนี่ยเรือนสามน้ำสี่ถ้าอบรมตัวนี้นะแต่นี่เขาบ่ฟังเขาอย่าเอาอบรมยันยังแต่หมู่ที่ฟังในเพิ่นดีอยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้วแต่ที่มีปัญหานี่คือหมู่บ่ฟังอ่ะเอาอย่าไปเอาอย่างมาอู้เอาธรรมะข้อใดอ่ะมันก็ดีบดีอู้ไปก็จะมาจังตุเจ้าธรรมกะกินข้าวก็เพิ่นยังสอนเพิ่นอยู่ท่านอย่างอีนี่โอ้สะละสบายบ่ต้องไปอย่างละเนาะเอาละลาศรัทธาต่อไปรายการเพิ่นมาท่านี่สวัสดีจบก่อนปะกันแต่ใหม่ก็วันพุธมาเจ้าแมลงบึดบ่ได้มานะสำหรับเครือข่ายเบิดก็ติดงานเนาะมันพูดแถมวันนะฮะอายุวันโนสุขังปรัง